รถ3ล้อไฟฟ้าโบโบรุ่น X รองรับผู้โดยสารนั่งได้3คนแบบสบายๆวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับจำนวนและน้ำหนักผู้นั่งโดยมีขนาดกำลังมอเตอร์ขนาดใหญ่500วัตต์48โวลต์อยู่ด้านช่วงล่างใต้ท้องรถระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกล 30-40 กิโลเมตรระบบแบตเตอรี่48โวลต์32แอมป์แบตเตอรี่เป็นแบบกดตะกั่วหรือลีดเอซิดขนาดวงล้อมีขนาด 3.0-10 นิ้วหน้ากว้าง3นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วระบบเบรกเป็นแบบดัมเบรกเบรกเท้าได้เบรกมืออัตราความเร็วสูงสุด 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นั่งมีตะกร้าเหล็กอลูมิเนียมอยู่ด้านหน้ารถสามารถใส่บรรทุกของได้ช่องซ็อกเก็ตเก็บของอยู่ด้านล่างบริเวณใต้ Handle Bar ใช้เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้หน้าจอ LCD ระบบไฟฟ้าแสดงผลบอกความเร็วเกียร์ไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวในบริเวณใต้ Handle Bar ด้านขวาเป็นตำแหน่งเกียร์เดินหน้าและถอยหลังฝั่งซ้าย Handle Bar จะมีสวิตช์เปิดปิดไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำและแตรชุดโคมไฟด้านหน้าเป็นแบบไฟ LED ทรงกลมมีขนาดใหญ่สามารถเพิ่มระยะความสว่างมองเห็นได้อย่างชัดเจน Bobo X รองรับผู้โดยสารนั่งด้านหน้า1คนนั่งด้านหลังได้2คนแบบสบายๆเบาะด้านหลังถูกออกแบบมาให้มีขนาดกว้างใหญ่พิเศษกว่ารุ่นเดิมรุ่นก่อนมิติทั่วไปขนาดตัวลดความสูงจากพื้นถึงหลังคา180เซนติเมตรความยาว220เซนติเมตรและความกว้าง90เซนติเมตรตัวโครงสร้างหลังคารถถูกออกแบบมาให้มีขนาดกว้างใหญ่กว่ารุ่นเก่ารุ่นเดิมหลังคามีขนาดความยาว175เซนติเมตรและความกว้าง90เซนติเมตรสวิตช์กุญแจอยู่บริเวณด้านข้างตัวเรือนใหม่ตัวเรือนใหม่หน้าจอเป็นแบบ LCD ดิจิตอลแสดงผลคันเร่งบิดความเร็วและเบรกมืออยู่ด้านขวาของแฮนด์บาร์ทำหน้าที่เร่งความเร็วขณะขับขี่มีระบบล็อกและปลดล็อกเบรกมือกันตัวรถไหลเมื่อจอดรถในทางเนินชันมีเกียร์ถอยหลังควบคุมให้รถถอยหลังได้มีเกียร์เดินหน้าขับควบคุมวิ่งไปข้างหน้าได้ระบบเกียร์เพิ่มสปีดความเร็ว3ระดับเมื่อความเร็วพุ่งตัวไปข้างหน้าสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ในขณะขับขี่รถโดยไม่ต้องหยุดรถตำแหน่งไฟเลี้ยวซ้ายขวาอยู่บริเวณแฮนด์บาร์ด้านซ้ายมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดไฟเลี้ยวโดยสัญญาณไฟเป็นแบบหลอด LED มีปุ่มสวิตช์สัญญาณแตรใต้ปุ่มสวิตช์ไฟเลี้ยวปุ่มสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าและไฟหลังซ็อกเก็ตช่องเก็บแบตเตอรี่อยู่บริเวณใต้เบาะคนขับเมื่อเปิดออกมาจะบรรจุแบตเตอรี่ขนาด48โวลต์สามารถถอดเก็บอุปกรณ์อะแดปเตอร์ชาร์จไฟได้เต้าเสียบช่องชาร์จไฟ AC กระแสสลับอยู่บริเวณใต้เบาะนั่งด้านคนขับสามารถต่อสายไฟอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านได้เลยการแสดงขั้นตอนสาธิตวิธีขับขี่และออกตัววิ่งให้เช็คว่าดึงเบรกมือขณะจอดรถหรือไม่ให้ทำการปลดล็อกดึงเบรกมือลงก่อนทุกครั้งแล้วเปิดสวิตช์บิดกุญแจไปตำแหน่ง power on การทดสอบระบบเบรกโดยใช้เท้าข้างขวาเหยียบเบรกในตำแหน่งเบรกเท้าการทดสอบการวิ่งขึ้นเนินทางลาดชันระบบโชกช่วงล่างเป็นโชกสปริงหลังคู่ตัวรถสามารถวิ่งได้ในทางชันประมาณ40องศาลดแรงกระแทกได้ดีพอสมควร Bobo X รองรับผู้โดยสารนั่งได้3คนได้อย่างสบายๆรองรับน้ำหนักได้300กิโลกรัมเบาะนั่งด้านหลังสามารถพับได้สามารถเปลี่ยนเบาะให้เป็นกระบะบรรทุกของก็ทำได้โดยน้ำหนักจำกัดอยู่ที่300กิโลกรัมการทดสอบองศาของการเลี้ยวจะพบว่า Bobo X มีองศาสามารถเลี้ยวได้ถึง360องศารอบตัวในมุมแคบโดยผลการทดสอบให้ระบบล้อหมุนเป็นวงกลมล้อสามารถเกาะถนนได้เป็นอย่างดีทดสอบการสวิงแฮนด์บาร์ได้จังหวะการเลี้ยวทำได้เป็นอย่างดีมีมุมองศาของตัวแฮนด์บาร์บังคับเลี้ยวได้อย่างคล่องตัวมีระบบโชคลมหน้าคู่ลดแรงกระแทกโดยโชคสปริงหลังคู่ทำงานได้เป็นอย่างดีข้อสรุปผลการทดสอบการเลี้ยวของ Bobo X มีความสามารถเลี้ยวได้ในมุมแคบ
มีมุมองศาตัวแฮนด์บาร์ที่กว้างขวางสามารถทำการหักหลบได้ดีการทดสอบระบบเกียร์ถอยหลังมีระบบเกียร์ถอยหลังที่สามารถตอบสนองต่อความไวเมื่อสั่งการให้ถอยหลังและจังหวะวิ่งถอยหลังได้อัตราสปีดความเร็ววิ่งถอยได้เร็วแรงและว่องไวระบะแร็กเก็บสัมภาระด้านท้ายรถถูกออกแบบให้เป็นระบบเปิดแบบโชคลมโดยใช้แรงดันของลมยกตัวลอยขึ้นอย่างอัตโนมัติช่วยผ่อนแรงเวลาเปิดได้เป็นอย่างดีกระบะท้ายมีช่องเก็บของบรรจุใส่สัมภาระสิ่งของได้เมื่อเปรียบเทียบกัน2รุ่นระหว่างรุ่นใหม่ Bobo X กับรุ่นเก่า Bobo ธรรมดาจะมีความแตกต่างกันโดยรุ่นใหม่ Bobo X จะมีความใหญ่กว่ารุ่นเก่าค่อนข้างมากท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอรีวิวรุ่นเก่า Bobo ธรรมดาได้ที่ช่อง Channel YouTube dago.in.thเพื่อทำความเข้าใจและเปรียบเทียบข้อแตกต่างได้ที่ช่อง YouTube ของ Dago Motor เรามีวางจำหน่ายทั้ง2รุ่นติดตามข้อมูลข่าวสารรถรุ่นใหม่ๆที่จะนำมารีวิวได้ในครั้งต่อไป